ต่อไปจะเป็นการบรรยายและเขียนโดยใช้เทคนิคการเขียนภาวนาโดยจะบรรยายเรื่องของการรับมือกับความกลัวในช่วงเวลาที่เราต้องเขียนบันทึกหรือเขียนชิ้นงานลิขิตงานเขียนบางอย่างเราจะรับมือกับความกลัวอย่างไรหรือจะเข้าใจความกลัวที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นอย่างไรผมในฐานะผู้บรรยายจะเขียนบันทึกไปด้วยและจะพักเพื่อบรรยายในทุกสามบรรทัดโดยการเขียนครั้งนี้ยังคงใช้การเขียนภาวนาเช่นเดียวกับเทปบันทึกในสองม้วนก่อนหน้าสำหรับการเขียนภาวนานั้นมีจุดหมายเพื่อเขียนเพื่อกำกับใจกำกับการปรุงแต่งแห่งจิตใจโดยเขียนเฉพาะยามหายใจออเขียนอย่างสัมพันธ์ไปกับลมหายใจร่างกายโดยไม่ใช้ความคิดล่วงหน้าซึ่งกำลังเปิดสอนอยู่เป็นหนึ่งในหัวข้อของหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิตจากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ผู้ใดที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือสนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเราสำหรับผู้ที่กำลังเรียนเขียนภาวนาด้วยกันก็ขอให้ท่านเห็นดูรับฟังแนวทางนี้เพื่อช่วยต่อยอดเพิ่มเติมจากการปฏิบัติของแต่ละคน
ในการเขียนภาวนานั้นเป็นการกำหนดให้ในการเขียนนั้นทำได้เฉพาะยามที่หายใจออกเท่านั้นสำหรับผู้เริ่มต้นหรือแม้แต่ผู้ที่เคยทำแล้วก็อาจมีความกลัวเกิดขึ้นในใจว่ากลัวเขียนได้ไม่ต่อเนื่องกลัวไม่มีสิ่งใดให้เขียนหรือความคิดว่างเปล่าแต่เมื่อใดที่เราจมอยู่กับความกลัวเราย่อมไม่ลงมือทำเราย่อมอยู่ในความคิดความลังเลสงสัยมากเกินไปเช่นนั้นแล้วผลที่เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นไปตามที่กลัวนั้นยิ่งเรากลัวการเขียนมากเท่าใดแต่เราก็ย่อมเขียนน้อยลงเท่านั้นเพราะใจเราได้ปิดกั้นไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วยิ่งกลัวสูญเสียมากเท่าใดเราย่อมสูญเสียมากเท่านั้นเพราะใจที่ตกอยู่ในความกลัวย่อมนำความคิดความรู้สึกการกระทำเป็นไปในทิศทางที่มีโอกาสเป็นไปตามความกลัวนั้นได้มากขึ้นการเขียนนั้นคือการเผชิญหน้ากับความกลัวที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเริ่มต้นระหว่างทางและกระทั่งปลายทางเองก็ด้วยสำหรับความกลัวในช่วงแรกมักเป็นความกลัวว่าจะเขียนอะไรกลัวเขียนไม่ได้กลัวไม่มีสิ่งใดให้เขียนหรืออาจคิดเลยไปจนถึงตอนเขียนจบเสียแล้วกลัวว่าเขียนจบแล้วจะไม่มีใครอ่านเข้าใจจะไม่มีใครชอบใจจะดูลายมือไม่สวยกลัวมากเข้าก็ขาดการเริ่มต้นจนไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ควรแต่เราจึงมีอุบายหรือเทคนิคแนะนำว่าให้ใช้การลงมือทำนำหน้าความรู้สึกและความคิดจะติดตามมาเองจะเกิดขึ้นตามมาเองเพื่อให้เราก้าวข้ามความกลัวในใจด้วยการลงมือทำมีสติที่การลงมือทำไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านสับสนไปกับความกลัวนานาทั้งที่เรารู้ว่ากลัวและไม่รู้ว่ากลัวอยู่
ความกลัวอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขียนนั้นยังมีเช่นว่ากลัวเขียนได้ไม่ดีพอกลัวเขียนต่อไปไม่ได้สำหรับการเขียนภาวนาซึ่งเป็นการเขียนเฉพาะยามลมหายใจออกบางคนก็กลัวเขียนไม่ทันความคิดกลัวเขียนไม่จบคำในหนึ่งลมหายใจกลัวเขียนได้สั้นแม้กระทั่งกลัวไม่มีสมาธิกลัวไม่มีสิ่งที่เขียนนั่นก็ด้วยซึ่งเมื่อเราปล่อยให้ตัวเองมีความกลัวนำหน้าเราย่อมเสมือนหลงทางอยู่ในป่าอยู่ในป่าของอักษรและความคิดสับสนอึดอัดขัดข้องใจจนเลิกลงมือทำหรือเขียนต่อไปด้วยใจทรมานสิ่งสำคัญเราต้องมีผู้นำทางที่ถูกต้องในที่นี้เราแนะนำให้ใช้การเขียนนำหน้าแล้วใช้สมาธิติดตามมาปัญญาหรือความเข้าใจความคิดถ้อยคำจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพยายามหรืออยากให้เป็นอย่างไรเสมือนหนึ่งเราเดินเข้าไปในป่าแต่เราก็พบเจอดอกไม้ต้นไม้สิงสาราสัตว์ทั้งหลายเจอไปเองตามธรรมชาติเมื่อเราเดินเข้าไปในป่าอย่างใส่ใจและตั้งใจแต่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดดอกไม้ขึ้นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดสิงสาราสัตว์ทั้งหลายขึ้นแต่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติถ้อยคำและความคิดทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนเรามักถูกสอนให้ใช้ความคิดและเหตุผลนำหน้าเสมอจนบางครั้งเราก็ละเลยความรู้สึกตนเองและคนอื่นจนบางทีก็เถียงกันไม่จบสิ้นทะเลาะกันไม่จบสิ้นเพราะต่างใช้เหตุและผลของตนนำหน้าจนละเลยหัวใจและความเป็นมนุษย์ของกันและกันการเขียนนั้นสอนให้เราวางความคิดนำหน้าลงบ้างเพราะเมื่อใดที่เราใช้ความคิดมากเกินไปก็ย่อมเกิดความกลัวมากขึ้นเท่านั้นเพราะในตัวความคิดนั้นมันมักไม่ใช่ปัจจุบันแต่เป็นการคาดการคาดหมายและคาดหวังล่วงหน้าเสียมากกว่าและเมื่อใจไม่อยู่กับปัจจุบันมากพอความกลัวก็ย่อมเกิดขึ้นเราลองพิจารณาดูเถิดว่าความกลัวนั้นมันมักเกี่ยวข้องกับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมากกว่ากันแน่อาจจะเป็นเหมือนที่ผมพูดนี้ไว้หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ละคนมีเมล็ดพันธุ์ในใจที่ต่างกันแต่ก็มีความคล้ายกันอยู่มากเหมือนกันวางความคิดลงมือทำมากขึ้นความกลัวจะค่อยๆจางหายไปเอง
เมื่อใดที่เราอยู่กับความกลัวมากเกินไปเมื่อนั้นใจเราก็ขาดการอยู่กับปัจจุบันแล้วในตอนนั้นที่การกระทำทั้งหลายของเราจะขัดแย้งไปกับสิ่งรอบข้างขัดแย้งไปกับปัจจุบันขัดแย้งกับความจริงและสิ่งที่ควรทำเช่นว่าในการเขียนภาวนานั้นหากเราเขียนด้วยความกลัวว่าจะเขียนไม่จบตามความคิดเราก็จะพยายามหายใจออกให้ยาวจนเกินไปจนร่างกายเกร็งปวดและหัวสมองเหนื่อยล้าอึดอัดนั่นเพราะด้วยเขียนด้วยความกลัวมีความกลัวนำหน้าเราจึงฝืนเกรงตัวเองเช่นนั้นทั้งที่ไม่มีใครเคยบังคับเราว่าจะต้องเขียนให้จบทั้งประโยคทั้งคำหรือความคิดในคราวเดียวเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับความกลัวเราย่อมทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับตนเองขัดแย้งกับคนอื่นหรือแม้แต่ความต้องการที่แท้จริงในหัวใจเราเหมือนเมื่อเรากลัวที่จะสูญเสียใครสักคนหนึ่งเราก็พยายามอย่างมากมายที่จะรักษาเข้าหาหรือยื้อใครคนหนึ่งไว้กับตัวจนทำให้อีกฝ่ายเป็นทุกข์จนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจแล้วไม่อยากอยู่กับเรายิ่งกลัวสูญเสียก็ยิ่งสูญเสียด้วยเช่นนี้ดังกรณีคู่รักมากมายหรือกระทั่งพ่อแม่กับลูกเองก็ด้วยด้วยความกลัวในใจอย่างขาดสติขาดการรู้ตัวการกระทำเราก็ขาดซึ่งความรักขาดซึ่งความเข้าใจและการให้โอกาสการเขียนก็เช่นกันเราลงมือทำนำหน้าใช้ความวางใจเป็นเพื่อนเดินทางเพื่อให้เราไม่หลงอยู่ในความกลัวจนบีบคั้นกายใจจนปิดคั้นปิดกั้นความคิดและจิตใจจนไม่สามารถเขียนออกมาได้อย่างมีความสุขในการเขียนภาวนาหรือการเขียนบางรูปแบบมันดูมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับข้อจำกัดแต่หากเรารู้อยู่กับปัจจุบันรู้อยู่กับสิ่งที่ทำไม่อยู่กับความกลัวและความคิดมากเกินไปกรอบใดๆมันก็เป็นเพียงแค่กรอบเป็นเหมือนแค่ช่องทางเดินแต่เราลองคิดดูเถอะว่าแม้เราเดินอยู่บนทางเท้าที่มีขอบเขตจำกัดไว้แต่เราก็ยังรู้สึกผ่อนคลายได้มีความสุขได้เดินไปอย่างเพลิดเพลินได้หรือเหมือนกับที่เราอยู่ในบ้านในเคหาส่วนตัวที่มีกำแพงรายล้อมมีพื้นที่อันจำกัดมีหลังคาครอบคลุมปกคลุมอยู่แต่เราก็ยังมีความสุขได้ยังรู้สึกว่ามีอิสระได้แม้มีขอบเขตที่จำกัดเพราะใจเราในตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ได้กลัวไม่ได้ใส่ใจในกรอบนั้นไม่ได้ใส่ใจกำแพงหลังคาหรือช่องทางเดินทางเท้าเพราะใจเราไม่ได้หยุดมั่น
มันจึงรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจการเขียนเฉพาะยามหายใจออกหรือการเขียนในบางรูปแบบที่เราอาจไม่ได้เชี่ยวชาญเราเองก็เขียนอย่างมีความสุขได้เสมือนเดินบนทางเท้าหรืออยู่ในบ้านนั้นแค่ก้าวเดินลงมือทำหายใจในยามที่ต้องหายใจเขียนในยามที่ต้องเขียนหยุดในคราวที่ควรหยุดเขียนในสิ่งที่ควรเขียนในสิ่งที่ระลึกนึกถึงได้เขียนเพื่อกำกับใจเพื่อพาใจก้าวย่างจากขอบจากขอบที่เรามีอยู่ในตนเองเราเป็นอิสระจากความกลัวได้ด้วยการลงมือทำด้วยการทดลองด้วยความวางใจโดยการไม่ยึดมั่นในกำแพงหรือกรอบแต่ก็ทำไปตามสิ่งที่ควรทำอยู่ในสิ่งที่ควรอยู่ทำไปตามกรอบได้โดยที่ใจไม่หนักไม่เครียดไม่กดดันแค่อยู่กับปัจจุบันทำไปตามนั้นThank you.
การเขียนเพื่อก้าวข้ามความกลัวนั้นก็คือการเขียนที่มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลายเส้นอักษรการขยับเคลื่อนไหวมือเมื่ออย่างที่เขียนนั้นให้เสมือนบรรทัดหน้ากระดาษและการเขียนเป็นเหมือนศีลเหมือนศีล5ข้ออาจเป็นข้อที่6หรือเป็นศีลกรณีพิเศษคือให้มีกรอบจำกัดทางเราเพื่อจำกัดทิศทางให้ใจเราก้าวเดินไปมุ่งหน้าไปอย่างมีความหมายอย่างมีประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ไว้วางใจทุกขณะที่เราเขียนแม้เมื่อมีความคิดสับสนลังเลสงสัยฟุ้งซ่านกลัวหรืออ่อนแรงใจเราก็เพียงกลับมาอยู่บนเส้นบรรทัดบนหน้ากระดาษหรือบนลายเส้นอักษรเช่นนั้นแล้วความคิดที่ปรุงแต่งให้เกิดความกลัวขึ้นก็ดับหายไปเราก็เริ่มต้นเป็นอิสระจากความกลัวเริ่มต้นลงมือทำและเขียนต่อไปอีกอุบายหนึ่งคือการระลึกในใจอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เราจะหลดปลายปากกาหรือลงมือเขียนนั้นคือการเริ่มต้นใหม่เสมอคือการริเริ่มอยู่เสมอแม้จะอยู่บนบรรทัดเดียวกันก็ตามแม้จะอยู่บนบรรทัดเดียวกันก็ตามนั่นก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเราไม่จำเป็นจะต้องผูกยึดกับความคิดที่เคยมีมาก่อนเช่นว่าขณะที่หายใจออกแล้วเขียนนั้นเรามีไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นในใจอยากเขียนจนครบไอเดียนั้นอยากเขียนจนจบไอเดียนั้นแต่ลมหายใจก็ไม่ยาวมากพอหากเรากลัวไอเดียนั้นหายไปกลัวสูญเสียไปเราก็จะยิ่งบังคับลมหายใจออกหรือบังคับตัวเราเองให้เขียนไอเดียนั้นได้สำเร็จเช่นนั้นแล้วเราก็เกรงมากหายใจออกยาวเกินไปจังหวะลมหายใจกับมือและจิตใจเราก็ไม่สัมพันธ์กันไอเดียอื่นๆที่อาจดีกว่าที่อาจเหมาะสมกว่าก็อาจไม่ได้เกิดขึ้นก็อาจถูกปิดกั้นไปเพราะยึดมั่นหรือใส่ใจไอเดียหนึ่งมากเกินควรทางที่ดีนั้นเราแค่เขียนไปตามที่เขียนได้หากหมดลมหายใจออกแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าอีกครั้งเรายังสามารถเขียนต่อจากเดิมได้หรืออาจปิ๊งไอเดียใหม่ที่เหมาะสมที่ชัดเจนกระชับหรือดีกว่าเกิดขึ้นระหว่างที่หยุดเขียนนั้นก็เป็นได้หากเราไม่ยึดติดในความคิดเราย่อมเจอไอเดียใหม่ๆมากมายยิ่งยึดติดในความคิดตนเองมากเท่าใดยิ่งมีไอเดียน้อยมากเท่านั้นยิ่งปิดกั้นตัวเองมากเท่าใดก็ยิ่งมีน้อยเท่านั้นนี่เป็นธรรมดาพึงพอใจกับสิ่งที่เราทำได้มากเท่าใดก็ยิ่งทำได้มากเท่านั้น
ในทางกลับกันยิ่งไม่พอใจมากเท่าใดเราก็ยิ่งทำได้น้อยเท่านั้นเพราะใจมันกลัวไม่อยากเริ่มต้นไม่อยากริรองไม่อยากฟังความเห็นอื่นๆมันก็ทำได้แค่นิดเดียว
ทุกการเขียนนั้นเป็นการภาวนาได้เมื่อเราเขียนอย่างมีทิศทางที่เหมาะสมคือเขียนไม่ใช่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ใครอื่นชื่นชมเราแต่เราเขียนเพื่อเติมเต็มตัวเองเติมเต็มความหมายของตนเองเขียนอย่างมีสติเขียนอย่างไม่ยึดมั่นในทิฏฐิและเขียนเพื่อกำกับหัวใจตนเองเราจะเขียนให้คนอื่นอ่านแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เราก็ต้องเราเองก็ต้องเริ่มจากเขียนเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนเปลี่ยนแปลงตนเองระหว่างที่ก่อนเขียนระหว่างเขียนและหลังเขียนเสียก่อนเมื่อนั้นงานเขียนหรือสิ่งที่เราทำก็จะมีอิทธิพลเป็นกุศลเป็นพลังแก่คนอื่นได้อย่างที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังเช่นกันเมื่อเราเขียนด้วยใจที่กล้าหาญกล้าหาญคือกล้าก้าวข้ามจากความกลัวและการยึดติดต่างๆมากมายในใจเมื่อนั้นแล้วสิ่งที่เราทำก็จะมอบความกล้าหาญให้แก่หัวใจของใครอื่นได้อีกมากมายช่วยน้อมนำความกล้าหาญจากหัวใจที่อ่อนแอในยามที่อ่อนแอทั้งหลายทั้งเราและคนอื่นย่อมมีพลังเช่นนั้นการเขียนเพื่อกำกับใจนั้นมีหลายหนทางมากมายในที่นี้สำหรับหัวข้อเขียนภาวนาคือการเขียนผ่านลมหายใจออกและมีกุศโลบายและคำแนะนำอื่นๆคนใดที่สนใจก็สามารถลงมือทำไปด้วยกันอย่างนี้หรือเมื่อมีโอกาสก็มาเรียนรู้ลงมือทำร่วมกันทั้งในคอร์สห้องเรียนหรือการอบรมทางไกลตามที่เราสะดวกตามที่เราใส่ใจแก่การพัฒนาตนเอง